สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นี่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแม่พิมพ์ท่านหนึ่งนะครับที่เธอพยายามจะถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาให้กับเด็กๆมานานนับ15ปีเลยนะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นไงตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เจอคนไทยหัวใจแม่ท้องของเรานะครับตอนนี้กำลังอยู่กับพวกเด็กๆซึ่งจะมาเรียนรู้กับคนในชุมชนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอสักแป๊บนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณปันสวัสดีค่ะโอ้คุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือคนไทยหัวใจแม่ท้องของเราในวันนี้นะครับครูวิภาสีม่วงกลางนะครับครูครับว่าวันที่ทำไมรู้สึกเด็กเยอะแยะรู้สึกคึกคืนจังเลยฮะค่ะวันนี้เราพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของเตาเผาค่ะวันนี้โอ้อย่างนี้ผมขอตามไปดูได้ไหมครับได้เลยค่ะคุณปั่นคะเชิญทางนี้เลยค่ะ คุณปั่นคะขอบคุณมากครับคุณปั่นคะนี่ค่ะนี่เตาเผาของในชุมชนเรานะคะเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของท้องถิ่นเราเลยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการอุดเตาค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปั้นทางไหนเต็มไปหมดเลยค่ะคุณปั่นค่ะคุณปั่นคะนี่ลุงคุณลุงเมียนสิงห์ทะเลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นเจ้าของเตาเผาที่นี่แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่เก่าแก่ที่พวกเราได้มาเยี่ยมชมกันอยู่บ่อยๆค่ะที่นี่ครับคุณทำมากี่ปีแล้วน้ำยังคือผมทำมาตั้งแต่ออกเรียนประถมมาโอ้ปี20ตอนนั้นเขาเรียกว่าครั้งแรกดันเกวียนอ่ะมันจะทำแค่เครื่องใช้ในครัวเรือน10อย่างคือทำมาพอเหลือใช้ปุ๊บเอาใส่เกวียนไปเดินทางจากดันเกวียนไปสุรินทร์นางรองบุรีรัมย์ศรีสะเกษไปเป็นคาราวานค่ำไหนนอนนั่นแล้วไปขายของพอเวลาขากลับมาก็บรรทุกข้าวเปลือกกลับบ้านช่วงนั้นจะดันเกวียนนี่ดังมากเลยนะครับดังมากดังมากคือมันดังเขาเรียกว่าดังก็มีวันดับเนาะ ดังก็มีวันดับแต่ตอนนี้เราก็พยายามรักษาให้มันอยู่นะครับ เราจะไม่ให้มันสูญหายนะครับ เพราะว่าปู่ย่าตาทวดนำทำมาเราก็ต้องสืบทอดต่อนะครับกิจกรรมที่คุณครูพาเด็กๆมาดูที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผาพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงครับตามจริงนะคะตัวครูเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้เริ่มต้นนะคะตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาเลยทีนี้ครูมาบรรจุที่นี่เราก็ชอบในงานทางนี้มากก็เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนี้ค่ะทีนี้ครูก็เลยคิดว่าเราเป็นครูเราชอบตรงนี้ด้วยเราก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาเข้ามาสู่ในกิจกรรมของการเรียนการสอนของโรงเรียนค่ะเด็กๆสนใจไหมเด็กๆสนใจตอนเริ่มแรกนี่คือสอนแค่ม.1ชั้นเดียวอันนั้นคือพาปั้นแค่พวงกุญแจทีนี้พอม.1แล้วเด็กเข้าขึ้นไปเป็นม.2เนี่ยเราก็เอ๊ะมันจะขาดตอนเราก็เลยสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาอีกคือให้มันใหญ่กว่าพวงกุญแจอีกครับค่ะก็เป็นปั้นตุ๊กตาดินตอนแรกนะคะเป็นปั้นตุ๊กตาดินครูครับครูเอาความรู้จากที่ไหนฮะทั้งนั้นที่ครูบอกว่าครูไม่ใช่เป็นคนที่นี่คือครูนะคะจะชอบไปคุยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจะไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วก็เราก็เรียนรู้จากเขาเขาก็สอนเราด้วยอย่างเรื่องของเตาเนี่ยเริ่มแรกนี่ปั้นพวงกุญแจเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าเตาใหญ่เราก็เข้าเตาเล็กคือหม้อดินอันนี้ครูก็ไปดูมาก็ไปเรียนรู้มาแล้วก็มาสอนเด็กบางครั้งก็เชิญภูมิปัญญาไปสอนที่โรงเรียนแล้วเราก็บันทึกข้อมูลไว้เพื่อจะสร้างสื่อสอนด้วยแล้วก็เพื่อตัวเองก็สอนด้วยบ่อยเข้าตอนนี้เราก็สามารถที่จะสอนเด็กตามหลักสูตรที่เราเขียนไว้แล้วเท่ากับครูสร้างหลักสูตรขึ้นมาเองเลยฮะหลักสูตรตอนแรกสอนเปิดสอนในวิชาศิลปะเด็กไม่พอที่จะสร้างงานมันต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะก็เลยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นเป็นวิชาปั้นเลยค่ะครูครับจากที่ครูพาเด็กๆไปแล้วผมก็เลยมีโอกาสไปดูเนี่ยผมเห็นว่าขบวนการการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันมีหลายขบวนการมากเลยแต่อยากจะลองทำอ่ะผมจะมีโอกาสลองทำเหมือนเด็กๆลองทำไหมครับเนี่ยเด็กลองทำเหรอคะครับผมเดี๋ยวได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการปั้นที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการให้นักเรียนมาปั้นให้ดูแล้วก็คุณปั่นจะได้ปั้นกับเด็กๆจริงนะครับค่ะจริงๆเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะThank you.
คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมก็มีนัดกับครูวิภาไว้นะครับว่าผมอยากจะมาเรียนการปั้นนะครับผมก็เลยมาที่โรงเรียนบ้านท่าอานะครับเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยและเพื่อให้แกสอนเรานะครับดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงครับครูครับหลักสูตรการเรียนการสอนการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่นี่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะเป็นพิเศษสำหรับที่โรงเรียนที่นี่ค่ะแล้วเราก็สอนชั้นม.1 ม.2 และม.3 มีทั้งหมด10หลักสูตรที่เราเขียนขึ้นมาค่ะแล้วเด็กเขาก็สนใจมากตั้งแต่ป.1ครูป.1ก็มาช่วยคุมมาสอนป.2มาครูป.2ก็มาช่วยคุมจนถึงป.6ทีนี้เด็กติดใจอะค่ะเด็กติดใจเด็กแบบสนใจมากค่ะครูพูดว่าเด็กติดใจครูเด็กชอบเนี่ยครูคิดว่ามันเกิดจากอะไรฮะคิดว่าคือดินเนี่ยเสน่ห์ของดินเนี่ยมันจะสามารถสร้างรูปทรงอิสระตามที่เขาคิดจินตนาการได้ตรงนั้นนะเขาคงจะมีความสุขในการทำงานความสุขในการมีสมาธิต่อเนื่องอยู่กับชิ้นงานที่เขาจะรอผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นของชิ้นงานเขานั่นคือน่าจะเป็นความสุขของเด็กๆนะคะนั่นเองฮะหลังจากที่เขาเอามาส่งงานให้คุณครูแล้วงานพวกนี้เนี่ยเขาไปทำอะไรคะเนี่ยคือโรงเรียนเราก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหลักสูตรท้องถิ่นตรงนี้ทีนี้เวลามีกิจกรรมแสดงผลงานเทศกาลเราก็จะคัดผลงานดีๆเนี่ยไปแสดงผลงานของระดับเขตระดับอำเภอแล้วก็จะมีการจำหน่ายด้วยขายก็ได้เงินมาให้เด็กเหมือนกันค่ะถ้าผมถามว่าไอ้วิชาพิเศษอันนี้เนี่ยมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมั้ยครับสำหรับพวกเด็กเด็กไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยโรงเรียนมีงบประมาณค่ะทางผอ.เขาก็สนับสนุนงบประมาณในโครงการอันนี้มีโครงการของโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราด้วยนะคะเรื่องของการปั้นทีนี้เราก็จะมีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างเลยค่ะ มาให้เด็กได้ทำงานแต่พอเวลาเด็กขายได้เด็กก็เอาไปเลยเลยครับเด็กเขาก็มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองในการสร้างชิ้นงานที่จะแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้นเด็กๆได้รับรางวัลอะไรบ้างไหมฮะเด็กก็มีไปประกวดแข่งขันในงานทักษะศิลปหัตถกรรมของระดับเขตก็ได้ชนะเลิศที่1เหรียญทองแล้วก็ต่อไปในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2ปี3ปีติดต่อกันแล้วนะคะในระดับภาคแล้วครับค่ะมีศิษย์เก่าที่ออกไปรับใช้วิชาการปั้นเนี่ยเป็นประกอบอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับคือก็มีเด็กศิษย์เก่าที่เขาไปเปิดร้านเขาก็ทำทั้งเรื่องงานปั้นทั้งเรื่องหินทรายผสมกันเนี่ยก็จะมีเด็กศิษย์เก่าทำงานแบบนี้ก็มีอยู่แต่เด็กที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนปัจจุบันก็มีบางครั้งเสาร์อาทิตย์ที่ออกไปรับจ้างระบายสีออกไปรับจ้างทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ก็มีบ้างก็เป็นรายได้พิเศษวันนี้เนาะเราจะสร้างลวดลายบนงานปั้นโดยนักเรียนออกไอเดียความคิดของนักเรียนเองแล้วก็ใช้ลวดลายการกดขูดขีดปั้นแปะบนชิ้นงานของนักเรียนได้เองเลยครูครับเวลาครูจะสอนเด็กๆซึ่งไม่เคยรู้เรื่องในการปั้นเลยเนี่ยครูเริ่มจากอะไรก่อนครับพื้นฐานนะคะจากรู้เรื่องดินแล้วก็มารู้เรื่องของการสร้างลวดลายบนดินของการสร้างการเชื่อมประสานดินให้เป็นเนื้อเดียวกันก็แล้วจากเขาจะสร้างเป็นรูปอะไรเพิ่มเติมนะคะลวดลายอะไรเพิ่มเติมก็ให้เขาเราก็จะบอกวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆว่าใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างในการสร้างลวดลายถามจริงที่เราปั้นนู่นปั้นนี่มาเนี่ยเราชอบอะไรจากการปั้นครับมันก็ได้การฝึกสมาธิครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ฝึกให้เราหยุดนิ่งครับแบบมีใจในการทำกระถางนะครับแล้วก็ความสามัคคีครับบางทีครูก็จะให้ทำเป็นแบบงานกลุ่มเราก็ช่วยกันทำครับเรียนกับครูวิภาเนี่ยครูวิภาเป็นไงบ้างครูวิภาก็เป็นครูที่สอนดีนะครับสอนให้นักเรียนรู้ทุกเรื่องเลยครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับจนมาแบบเป็นชิ้นงานนะครับสอนทำชิ้นงานสอนทำอะไรบางทีครูวิภาก็ให้นักเรียนคิดเองทำเองนะครับก็บางทีก็เน้นว่าตรงไหนไม่ควรตรงไหนควรทำเสริมแต่งนะครับแล้วน้องล่ะครับตอนนี้ปั้นมานานยัง
มาเรียนครูวิภาตั้งแต่ตอนอยู่ป.5ครับแล้วครูวิภาเป็นไงครูวิภาใจดีครับสอนอันไหนที่เราไม่เข้าใจเรื่องงานปั้นครูวิภาก็จะสอนให้เราเข้าใจชี้แนะว่าตรงนี้ไม่ถูกนะต้องทำให้มันสวยมันงามนะแล้วก็ให้เรารู้ว่าการปั้นดินเหนียวเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมหลายอย่างครับน้ำตะลิบอะไรก็มาแตะให้มันเข้ากันได้ครับคุณปั่นคะนี่คือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอ่างของเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับทางโรงเรียนเนี่ยได้ส่งเสริมวิชางานปั้นอย่างไรบ้างครับทางโรงเรียนก็ได้มอบหมายให้คุณครูที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านศิลปะก็คือคุณครูวิภาสีม่วงกลางครับผมนะครับงานปั้นเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านท่าอ่างของอำเภอโชคชัยเราครับผมนะครับครูวิภาก็เลยทำโครงการงานปั้นขึ้นเพื่อนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ในสถานศึกษาครับทางโรงเรียนก็ได้พานะครับโดยคุณครูวิภาเนี่ยนำเด็กนักเรียนไปชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทีนี้ภูมิปัญญาของในชุมชนนี้ก็คือเขาจะมีวิธีการปั้นและที่สำคัญอีกอันก็คือเวลาปั้นเสร็จแล้วจะเอาไปเผาจะต้องมีวิธีการเผาก็ต้องไปดูที่จริงก็ไปดูที่จริงโอ้นะครับทีนี้พอได้ไปดูเสร็จแล้วก็โรงเรียนก็ได้มาดำเนินการนะครับก็ให้คุณครูวิภานี้จะเชิญวิทยากรนะครับวิทยากรภายนอกครับผมที่มีความรู้ด้านนี้มาให้ความรู้ก่อนถ่ายทอดความรู้ความสำคัญความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาเด็กก็จะเห็นความสำคัญตรงนี้อยากจะฝึกครูครับแต่ละปีนี่เด็กสนใจที่จะเรียนมากขึ้นไหมจำนวนมากขึ้นใช่ไหมสนใจมากขึ้นแล้วเขาก็คือไม่อยากขาดวิชานี้เลยกระตือรือร้นนะคะเด็กกระตือรือร้นมากเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เป็นโรงปั้นเล็กๆนะคะตอนนี้พอผอ.ย้ายมาค่ะผอ.มาสร้างโรงปั้นให้ใหม่หมดเลยค่ะผอ.เห็นความสำคัญตรงนี้มากก็ส่งเสริมอย่างดีมากเลยค่ะครับตอนนี้เด็กๆเข้ารวมกลุ่มกันเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรครับเด็กๆเข้ารวมกลุ่มกันเวลาเราไปเป็นทีมคณะวิทยากรออกไปสอนงานปั้นกับกลุ่มภาคีเครือข่ายนะคะก็จะใช้ชื่อว่ากลุ่มดินยิ้มค่ะชื่อน่ารักมากเลยชื่อกลุ่มดินยิ้มค่ะตั้งนานยังครับตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนเริ่มแรกเราปั้นตุ๊กตาดินแล้วตุ๊กตาดินมันจะยิ้มตลอดเลยค่ะจะยิ้มเราก็เลยตั้งกลุ่มของเราเป็นกลุ่มดินยิ้มค่ะกลุ่มดินยิ้มค่ะตั้งแต่ตอนนั้นมีกี่คนนะตอนตื่นก็เด็กก็ทั้งหมดนะคะม .1 ม .2 ม .3 แต่ว่าเราจะคัดเด็กบางส่วนที่มีความสามารถในการสอนด้วยในการปั้นด้วยประมาณสัก10กว่าคนนะคะแล้วเขาภูมิใจไหมฮะในกลุ่มเขาชอบมากเลยแล้วเขาก็แบบเรียกร้องตลอดเมื่อไรจะพาไปออกงานอีกไปสอนเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขค่ะครูครับเท่าที่ฟังครูพูดมาเล่ามาเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะครูไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่มีเลยค่ะแล้วก็ทุนก็ไม่มีค่ะเวลาที่จะเอามาให้พวกเด็กๆนี่ก็อาจจะน้อยนิดแต่ก็ทำด้วยใจรักอ่ะตอนนั้นครูคิดยังไงฮะตอนแรกก็คือเรามาอยู่ที่ด่านเกวียนเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับภูมิปัญญาเราก็เห็นงานปั้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็คือสวยงามแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชอบทีนี้เราก็สอนศิลปะด้วยแล้วก็มีเนื้อหาที่จะต้องสอนเรื่องงานปั้นด้วยเราก็เลยเราเอางานชิ้นเล็กๆอย่างเช่นพวงกุญแจงานชิ้นเล็กๆเนี่ยมาให้เด็กลองทำดูแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรนะคะคือเราไม่รู้ว่าจะต้องมีงบประมาณในการที่จะให้อุปกรณ์ให้อะไรของเด็กด้วยแล้วก็ออกทุนเองนะคะก็คือพาเด็กไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ค่ะปั้นเริ่มแรกก็เราต้องมีค่าคือเราต้องให้ค่าวิทยากรเขาอะเราก็ต้องซื้อเองอะไรประมาณนี้ครูว่าตอนนี้ผมขอขัดจังหวะนะค่ะครูเคยคิดท้อไหมครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเราวาดฝันว่าเราอยากจะสอนเขาแต่ว่าเรามีอุปสรรคเยอะแยะเลยไม่ว่าเราต้องไปตามหางบเงินเราก็ต้องใช้เองคือยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะคะคุณปั่นก็คือเรื่องคำว่าท้อนี่ยังไม่เคยเข้ามาในความรู้สึกตัวเองเลยบอกตรงๆนะคะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเราเห็นแววตาของเด็กๆที่นั่งทำงานแล้วเราก็มีความสุขแล้วอะค่ะที่เขานั่งจดจ่ออยู่กับงานปั้นอยู่อย่างเนี้ยค่ะตรงนั้นคือเราก็มีความสุขแล้วเรายังไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะก็ทำมาตลอดมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะครูเองไม่เคยคิดท้อเลยอย่างนี้ความสุขของครูมันมาจากตรงไหนเนี่ยคุณปั่นคะคือทำงานอยู่ทุกวันนี้นะเวลาพอถึงชั่วโมงปั้นตรงนี้นะคะคือเราเห็นเด็กที่เขามุ่งมั่นกระตือรือร้นตั้งใจที่จะทำงาน
แล้วเวลาเด็กที่เขาจดจ่อกับชิ้นงานที่เขาทำเขาสร้างสรรค์เขาค่อยริเริ่มตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแหละค่ะเรานั่งแล้วเรามีความสุขมีความสุขที่ว่าเด็กๆมีความสุขในการที่จะฝึกทักษะในการทำงานฝึกทักษะในการเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสที่จะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราไว้ต่อไปได้ด้วยค่ะครูครับการที่ครูส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นเนี่ยจะสร้างความภาคภูมิใจให้เขาอย่างไรบ้างครับค่ะในความภาคภูมิใจของเด็กๆเนี่ยเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาได้เอาดินด่านเกวียนเนี่ยมาสร้างสรรค์ชิ้นงานแตกแขนงแตกชิ้นงานออกไปที่รูปแบบแปลกใหม่ในพัฒนาในแต่ละปีแล้วเขาก็มีส่วนที่จะสืบสานภูมิปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กๆนี่สามารถเอาทักษะอาชีพที่ครูฝึกไว้เนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างอาชีพอื่นต่อๆไปด้วยค่ะครับผมครูครับอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็ความภาคภูมิใจของครูครับที่ได้ทำอย่างนี้กับชีวิตตัวเองค่ะครูก็เป็นคนโคราชเนาะแล้วทีนี้มาอยู่ในท้องถิ่นด่านเกวียนซึ่งเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศระดับโลกก็ว่าได้นะคะทีนี้ครูมีโอกาสเป็นครูที่จะพัฒนาเด็กเราก็เลยเห็นเสน่ห์ของด่านเกวียนตรงนี้ของดินด่านเกวียนเนี่ยเอามาพัฒนาเด็กเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปไม่ให้มีวันสูญหายเพราะว่าที่ผ่านมาจากการคุยกับภูมิปัญญาเนี่ยมีหลายคนที่มีลูกแล้วไม่สืบสานต่อไม่สืบสานต่อไม่เอาต่อหรือความเปลี่ยนแปลงทำให้การหดหายของภูมิปัญญาก็ลดน้อยลงไปทีนี้ครูก็มีความรู้สึกว่าครูอยู่ในนี้ครูก็รักตรงนี้ก็เลยอยากจะพัฒนาเด็กที่อยู่ในมือของเราเนี่ยให้เขาสร้างสรรค์จากดินด่านเกวียนให้มีคงอยู่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ครูวิภาพยายามจะถ่ายทอดให้กับเด็กๆไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเครื่องปั้นดินเผานะครับแต่ยังรวมถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินการมีสมาธิของพวกเขาและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจแม่ท้องของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับความเปลี่ยนแปลงทำให้การหดหายของภูมิปัญญาก็ลดน้อยลงไปทีนี้ครูก็มีความรู้สึกว่าครูอยู่ในนี้ครูก็รักตรงนี้ก็เลยอยากจะพัฒนาเด็กที่อยู่ในมือของเราเนี่ยให้เขาสร้างสรรค์จากดินด่านเกวียนให้มีคงอยู่ต่อไปค่ะ